จ้ะวันนี้เฮนี่โอเป็นรถเข็นเหมือนกันใช่ไหมรถเข็นเหมือนกันก็เกิดจากคนรักเงินใช่ไหมเขาไม่ได้พูดกับฉันไม่ก็ธรรมดาหรอกมันก็แล้วแต่ว่ามันเป็นลมเป็นอะไรชื่ออะไรรู้แต่ป้ายชื่อร้านใช่ไหมชื่อลิศอะไรนี่เนี่ยคุณป้าว่าชื่อลิศครับก็เดินแค่นี้เลยเขาก็บอกนรกมีจริงเดี๋ยวรู้เขาก็เดินไปเดินมาอย่างนี้นะไม่รู้เขาเดินไปเขาเวลาเขากินเหล้าเขาจะงี่เลยนิสัยเขางี่เลยเขาก็โยงเก้าอี้ผมนี่โยงทิ้งนั่นมารับเขาก็จะสิทธิ์ของชราในเขาชอบกินเหล้าแล้วคือทราบตัวใหญ่ก็สูงด้วยใครจะจับตัวใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าสมมติไม่มีขนาดแล้วก็สูงอย่างเงี้ยนะไปอยู่กับเขามันยังสูงอย่างเงี้ยสวรรค์ค่อยพูดตัวผมก็กลัวอย่างเงี้ยไม่ค่อยพูดนะแต่ว่าคุณป้ากลัวประกันตัวก็เขาว่าค่ะที่ไม่รู้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันเป็นยังไงเขาไม่ได้บอกรายละเอียดก็โชว์อยู่ก็มีแหละแต่ว่าฉันไม่เห็นหรอกเพราะว่าฉันมัวเด็กแล้วพูดอะไรเขาก็พูดแบบว่าเขามีคืนโฟมเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะคนเราสมาหากินไม่คิดว่าเขาจะมาเราคิดว่าเขาพูดเล่นด้วยซ้ำคนเราแต่มาพูดเล่นกันอย่างนี้มันใช่ไหมใช่ไม่หลังพอวันหลังมาเขาก็อยู่แต่เมียเขาไม่ได้อยู่นะเมียเขาไปหาคนเราแต่เขาก็อยู่คนเดียวเขาด่าว่ายังไงมาแล้วที่เขาช่วยยิงปืนเขาด่าว่ายังไงด่าบ้าถ้อยคำหยาบคายไหมด่ายังไงเขาด่ายังไงเขาก็บอกว่าเดี๋ยวมึงก็รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวมึงก็รู้ว่านรกมีจริงเขาจะพูดในคำนี้เลยนะแล้วเราก็ไม่ได้ใส่ใจเพราะว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อใครเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเราแล้วเขาไปยืนตรงไหนไปยิงได้ยินเสียงปืนเธอก็วิ่งคนเราก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดแล้วไม่พูดใครไม่ใครแล้วก็ไม่ตอบคำถามอะไรไม่ก็ไม่ได้มาจอดจังใจเรากี่นัดเงินยิงปืนถูกอะไรยิงกี่นัดครับสี่นัดฮะสี่ตำรวจเขาก็พูดว่าเรื่องคดีปืนยิงอะไรมันก็เป็นคดีของตำรวจที่เขาต้องจัดการไม่แจ้งความเพิ่มเติมเขาก็รับแจ้งไว้ถ้ายังไงเขาก็จะติดต่อมาอีกทีนึงของป้าเนี่ยไปแจ้งในกรณีไหนคะก็ที่กรณีที่ว่ากลัวนี่แหละค่ะกลัวว่าเขาเหมือนกับว่าเขาพูดกับคนอื่นเหมือนเจาะจงเราอย่างนี้นะเจาะจงเราก็เลยกลัวเจตนาก็คือเหมือนเจาะจงเราเรามีส่วนอย่างนี้นะเราก็กลัวเขาก็เลยรับแจ้งคดีของพี่ไว้รับแจ้งแต่เรื่องมันเป็นยังไงพวกเราก็ไม่รู้เป็นไรแต่ว่าคิดไปคิดมาความปลอดภัยเรามันจะมีไหมเราอยู่ตรงนี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเขาจะย้อนกลับมาทำร้ายเราไหมเราแค่ขอความเห็นใจจากตำรวจเรื่องนี้แค่นี้แหละเราก็ไม่ได้จะติดใจเอาความอะไรเขาหรอกในเมื่อมันก็ไม่มีใครเจ็บใครตายเราก็ไม่ได้ว่าจะไปอะไรกับเขาหรอกเพราะปกติฉันก็ไม่เคยยุ่งกับเขาอยู่แล้วไม่เชื่อก็ลองถามมาแสงนี่ดูก็ได้ฉันไม่เคยแบบว่าไม่เคยที่จะไปต่อปากอะไรกับใคร